สวัสดีค่ะช่วงนี้รับชมข่าวในพระราชสำนักประจำวันศุกร์ที่3มกราคมพุทธศักราช2563ค่ะสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีพระราชทานพระราชบรมโอกาสให้คณะบุคคลต่างๆเฝ้าทูลอองพระบาทวันนี้เวลา 9:35 นสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จออกณวังสัปปทุมพระราชทานพระราชบรมโอกาสให้นางซาตูสุยการีเคลฟเวนเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐฟินแลนด์ประจำประเทศไทยเฝ้าทูลอองพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายหนังสือและกราบบังคมทูลเกี่ยวกับสาธารณรัฐฟินแลนด์ในโอกาสที่จะเสด็จพระราชดำเนินเยือนสาธารณรัฐฟินแลนด์เวลา 11:02 สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จออกณวังสัปปทุมพระราชทานพระราชบรมโอกาสให้ศาสตราจารย์เอมี่กูดแมนอธิการบดีมหาวิทยาลัยเพนซิลเวเนียสหรัฐอเมริกาและคณะเฝ้าทูลอองพระบาทในโอกาสเดินทางมาประเทศไทยในโอกาสนี้พระราชทานเลี้ยงอาหารกลางวันแก่คณะผู้เข้าเฝ้าทูลอองพระบาทด้วยในช่วงบ่ายสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจแทนพระองค์ในการพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากสถาบันบัณฑิตพัฒนาบริหารศาสตร์ประจำปีการศึกษา2561ถึง2562เวลา 14:55 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินไปทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจแทนพระองค์ในการพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ประจำปีการศึกษา2561ถึง2562ณหอประชุมเฉลิมพระเกียรติ6รอบพระชนมพรรษาสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์เขตบางกะปิกรุงเทพมหานครโดยมีผู้ทรงคุณวุฒิเข้ารับพระราชทานปริญญากิตติมศักดิ์จำนวน3คนมีผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอกและปริญญาโทเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรรวมจำนวน 1,738 คนโอกาสนี้พระราชทานพระราโชวาทความสำคัญตอนหนึ่งว่าท่านทั้งหลายเมื่อสมัครใจมาศึกษาเล่าเรียนสถาบันแห่งนี้ก็คงด้วยปรารถนาที่จะปฏิบัติงานพัฒนาคือมีจิตใจที่อยากจะทำสิ่งต่างๆให้ดีขึ้นความมีจิตใจดังที่กล่าวนั้นนับเป็นจุดเริ่มต้นที่ดียิ่งเพราะจะทำให้แต่ละคนมีความใฝ่ใจที่จะสังเกตศึกษาปัญหาข้อขัดข้องในสิ่งต่างๆแล้วตั้งใจพยายามนำความรู้ความเชี่ยวชาญมาปฏิบัติแก้ไขปัญหาและปรับปรุงพัฒนาสิ่งนั้นๆให้เจริญก้าวหน้าต่อไปผู้สำเร็จการศึกษาทุกคนจึงควรรักษาจิตใจที่ดีนี้ไว้ให้มั่นคงแล้วตั้งใจปฏิบัติงานพัฒนาและงานทุกอย่างในหน้าที่ของตนโดยเต็มกำลังสติปัญญาความสามารถให้สำเร็จผลเป็นประโยชน์อันกว้างขวางยั่งยืนแก่ส่วนรวมและชาติบ้านเมืองถ้าทำได้แต่ละคนก็จะเป็นนักพัฒนาที่แท้ผู้สามารถรักษาความตั้งใจดีอันมีมาแต่ต้นและปฏิบัติตามความตั้งใจนั้นได้จริงชาติบ้านเมืองก็จะเจริญก้าวหน้าอย่างแท้จริงสมดังที่ทุกคนปรารภปรารถนาสมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอเจ้าฟ้าทีปังกรรัศมีโชติมหาวชิโรตมังกูลสิริวิบูลราชกุมารทรงบำเพ็ญพระกุศลเนื่องในโอกาสเสด็จกลับมาประทับในประเทศไทยห้วงปีใหม่พุทธศักราช2563วันนี้เวลา 9:49 สมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอเจ้าฟ้าทีปังกรรัศมีโชติมหาวชิโรตมังกูลสิริวิบูลราชกุมารเสด็จไปยังวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมารามเขตพระนครกรุงเทพมหานครในการนี้ทรงวางพวงมาลัยและทรงจุดธูปเทียนเครื่องทองน้อยถวายราชสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว
จากนั้นเสด็จเข้าพระอุโบสถทรงวางพวงมาลัยและทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการบูชาพระพุทธอังคีรสพระประธานพระอุโบสถแล้วทรงจุดธูปเทียนเครื่องทองน้อยถวายราชสักการะพระบรมราชสรีรางคารพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวพระราชสรีรางคารสมเด็จพระนางเจ้ารำไพพรรณีพระบรมราชินีในรัชกาลที่7และพระบรมราชสรีรางคารพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรจากนั้นทรงศีลสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกถวายศีลจบแล้วทรงกล่าวคำถวายเครื่องสังฆทานทรงประเคนผ้าไตรทรงหลั่งทักษิโณทกสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกถวายอนุโมทนาแล้วทรงสนทนาธรรมกับสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกสมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอเจ้าฟ้าทีปังกรรัศมีโชติมหาวชิโรตมังกูลสิริวิบูลราชกุมารทรงเริ่มใสศรัทธาในบวรพระพุทธศาสนาและพระธรรมคำสั่งสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเมื่อเสด็จกลับประเทศไทยในทุกครั้งจะทรงบำเพ็ญพระกุศลและทรงสนทนาธรรมกับพระเถระชั้นผู้ใหญ่อยู่เสมอซึ่งนอกจากสนพระทัยสนทนาธรรมกับสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกอยู่เสมอแล้วยังทรงหาโอกาสสนทนาธรรมกับพระราชพัชรมานิชชรชิวตันชยาสาโรแห่งสถานพำนักสงฆ์บ้านไร่ทอสีอำเภอปากช่องจังหวัดนครราชสีมาพระภิกษุต่างชาติผู้ดำรงตนอยู่ในกาสาวพัสอีกด้วยองคมนตรีและคณะมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์เชิญสิ่งของพระราชทานไปมอบแก่ราษฎรที่ประสบวาตภัยในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงห่วงใยชีวิตความเป็นอยู่ของราษฎรที่ประสบวาตภัยในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้องคมนตรีและคณะมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์เชิญสิ่งของพระราชทานจำนวน 2,564
จบข่าวในพระราชสำนักดิฉันสฤษฎิ์สวภาเอกเอี่ยมศิลป์สวัสดีค่ะ